ายกันดีไหมครับสวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของแบงก์เมืองไทยนะครับเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของแบงก์เมืองไทยผมได้อธิบายให้ฟังไปแล้วนะครับว่าดาวนะครับดาวศุกร์จะขยับย้ายเข้าไปเป็นมหาอุดประมาณวันที่6กุมภาแล้วก็ตามมาติดด้วยดาวอังคารนะครับในช่วงประมาณวันที่8กุมภานี่ยังไม่ได้นับรวมดาวอื่นๆยิบย่อยอีกนะนะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับลัคนาราศีดังต่อไปนี้ที่ผมมองเห็นแบบชัดๆเลยนะครับว่าคู่ของคุณนะครับจะนำซึ่งโชคดีมาให้คู่ของคุณแฟนของคุณหรือเพศตรงข้ามหรือสามีของคุณหรือเมียของคุณจะนำซึ่งโชคดีมาให้จริงๆมันมีอยู่หลายๆอันด้วยกันหลายๆลัคนาราศีด้วยกันแต่เห็นแบบเด่นๆชัดๆเลยเนี่ยคือชาวลัคนาราศีพิจิกครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองคือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์โคจรเข้าไปอยู่ในภพที่5ตีโกนถึงลัคนาแล้วก็ไม่ได้ตีโกนเปล่าๆนะครับไปได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดด้วยแน่นอนที่สุดครับได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวศุกร์คือดาวคู่ครองนะครับจะนำซึ่งโชคดีมาให้อาจจะเป็นโชคดีในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นโชคดีในเรื่องของโอกาสความเจริญก้าวหน้าต่างๆอาจจะเป็นโชคดีในเรื่องของลาภผลอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกต้องบอกแบบนี้เลยครับเพราะว่าดาวที่โคจรในลักษณะนี้นั้นได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนั้นไม่ธรรมดานะครับมหาอุดตามหลักของโหราศาสตร์หรือแอสโทรโลจีถือว่าเป็นดาวที่กำลังเดินสู่ในตำแหน่งที่กำลังมีพละกำลังฉะนั้นจะให้คุณประโยชน์กับเจ้าชะตาอย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าดาวนั้นๆมันส่งผลในรูปแบบใดอย่างที่ผมบอกชาวลัคนาพิจิกเนี่ยดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีโคจรมาอยู่ในภพที่5นะครับในเรือนปุตตะให้ความสุขให้ความสบายใจให้โอกาสให้ลู่ทางที่ดีให้โชคดีต่างๆรวมไปถึงการเสี่ยงโชคด้วยนะครับผมว่าชาวลัคนาพิจิกจะได้โชคในแบบดังกล่าวที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ไปแล้วแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่ผมจะต้องติงกับชาวพิจิกเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการขัดลาภตัวคุณเองในช่วงที่ดาวพุธมันกำลังเดินสวิงอยู่ตรงนี้ดาวพุธมันมาจากเรือนลาบอะลอลิงสระอาพอพานอะไอพอสัมภาวะลาบผลน่ะเออไม่ใช่ลาบก้อยนะเว้ยลาบผลน่ะนะครับดาวพุธมันเดินสวิงอะไรของมันก็ไม่รู้ต้องระมัดระวังคำพูดให้ดีชาวพิจิกต้องระมัดระวังคำพูดโดยเฉพาะคำพูดหรือการสื่อสารที่จะสื่อสารไปถึงคู่ครองสามีภรรยาแฟนผัวคุณหรือเมียคุณต้องระวังคำพูดให้ดีพุทเดินแบบนี้ถ้าสื่อสารผิดพลาดนะครับสื่อสารผิดพลาดอาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจได้ไอ้ลาภผลที่มันควรจะได้แม่งก็ขัดลาภนะต้องบอกให้ฟังชัดๆแบบนี้เลยมันเกี่ยวเนื่องกันเลยเพราะว่าดาวคู่เนี่ยเดินเข้าตำแหน่งมหาอุดอันนี้คือดีแล้วอันนี้คือดีจริงๆแต่ไอ้ดาวลาภผลเนี่ยอีกตัวนึงก็คือดาวพุทเนี่ยมันนะครับองศามันเดินแบบถอยหน้าถอยหลังกงกงเดินเหมือนมูนวอล์กอะถอยหน้าถอยหลังอะไรก็ไม่รู้ทำให้มันส่งผลในแบบดังกล่าวฉะนั้นถ้าจะเสียเรื่องจะเสียจากคำพูดคุณเองนั่นแหละคำพูดคุณนั่นแหละครับอย่าไปพูดอะไรซีซัวกับคู่กับแฟนคนรักคุณนะเสียหายขึ้นมาแล้วไม่ดีดาวพุธเนี่ยแหละครับเป็นดาวเจ้าแห่งการสื่อสารเลยเขาบอกว่าดาวพุธคือปากพูดดีก็ดีพูดไม่ดีก็ส้นตีนส้นตึกเหมือนกันฉะนั้นดูตรงนี้ให้ดีถ้าระมัดระวังคำพูดให้ดีๆนะครับผมเชื่อว่าไอ้ลาภผลที่ผมบอกเนี่ยมันจะมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแน่ๆนะครับอย่างน้อยที่สุดนะดาวศุกร์โคจรเป็นมหาอุดดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวพิจิกเนี่ยคู่หนุนดวงทำอะไรมักจะต้อง
ให้คู่เนี่ยเป็นคนช่วยและจะประสบความสำเร็จดีนะขอให้พิจิกทุกท่านโชคดีจริงๆมันมีอยู่หลายๆลัคนาราศีด้วยกันแต่ว่าพิจิกมันค่อนข้างจะเด่นกว่าอันอื่นนะครับไปก่อนครับแม่สาวน้อยสวัสดีครับ